ขออนุญาตยืนหนึ่งวันนะครับเพราะว่านี่จอไม่สั่นแต่ว่า เดี๋ยวจะหลับคุณซะก่อนนะฮะ อีกทีนะครับผมจากปตท. Global Chemical นะฮะเรียกสั้นๆว่า PTTGC นะครับที่วันนี้ได้โจทย์มาคือให้มาแชร์ให้ฟังว่าบริษัททำอะไรแล้วก็เดี๋ยวในเซกชันถัดไปจะบอกว่าในแง่ของ Bio Refinery เนี่ยบริษัทเกี่ยวข้องตรงไหนนะครับถัดไปเลยครับจริงๆช่วงแรกก็เป็นแนะนำบริษัทเรานิดนึงนะฮะแล้วก็เรื่องของ Green Strategy ที่บริษัททำอยู่เนี่ยมีในส่วนไหนบ้างนะครับตะกี้ได้ยินจากต้นน้ำนะฮะบริษัทน้ำตาลผมเข้าใจว่าเราอาจจะมีธุรกิจที่ต่างกันนิดนึงนะฮะเพราะเราเริ่มมาจากบริษัทที่เป็นเรื่องปิโตรเคมีนะครับวันนี้โดยตัวเลขเนี่ยเราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในแง่ของบริษัทที่ผลิตออลิฟินนะครับแล้วก็น่าจะประมาณเบอร์5ในเอเชียถ้าพูดถึงออลิฟินนะฮะถัดมาก็คือวันนี้เราออเปรตใน5ประเทศนะครับก็คือมีโรงงานผลิตนะครับในทั้งเอเชียในทั้งยุโรปแล้วก็ US นะฮะกำลังการผลิตนะครับคร่าวๆเนี่ยมีประมาณสัก 8.5 ล้านตันนะฮะคือ product ที่เราผลิตอยู่นะครับคนเราอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ 3,500 คนนะฮะรายได้ปัจจุบันเนี่ยเราประมาณ 18.8 บิลเลียน US ประมาณ 5-6 แสนล้านบาทนะครับที่เราออเปรตเนี่ยในเอเชียเราจะมีฮับอยู่ที่ระยองนะฮะใครเคยไปเที่ยวนะครับเราก็จะมีโรงกลั่นโรงปิโตรเคมีมีแครกเกอร์มีโรงพลาสติกอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็ในที่จะเกี่ยวข้องนิดนึงกับวันนี้เนี่ยเรามีบริษัทร่วมทุนอยู่ที่มาเลเซียนะฮะชื่อ Emery Oleo Chemicals นะครับก็คือเป็น Bio Refinery ที่ทำพวก Oil Base นะฮะเอาน้ำมันปาล์มมาเปลี่ยนเป็น Value Added Product ทั้งหลายเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังว่าเรามี Product อะไรบ้างนะฮะในยุโรปเนี่ยหลักๆเราจะ operate สายที่เป็น polyurethane นะครับเบาะที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับก็คือข้างในเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เคมีคอลของเรานะฮะใน US เนี่ยจะมี bio refinery ของเราอีก1อันที่เป็น full integrated ก็คือบริษัทร่วมทุนก็คือ NatureWorks นะฮะคือทำ bioplastic นะครับเรากำลังสร้างโรงงานอยู่ที่ลุยเซียนานะครับก็บ้านนอนเล็กน้อยนะครับที่อเมริกานะฮะเป็นโรงงานที่ผลิตchemical intermediate ตัวหนึ่ง building block ที่เรียกว่า succinic acid นะฮะจากกระบวนการหมักนะครับคาดว่าน่าจะเดินเครื่องได้ปีนี้นะฮะน่าจะเป็นโรงงานแรกในโลกที่ทำ commercial scale succinic acid นะฮะถัดไปเลยครับอันนี้เป็น business chain ของเรานะครับเราเริ่มจากหลายวัตถุดิบนะฮะน้ำมันดิบนะฮะแก๊สธรรมชาติแล้วก็ถ้าเป็นไบโอเบสเนี่ยหลักๆวันนี้เราใช้พวกพาล์มออยล์นะฮะฝั่งปิโตรเคมีก่อนก็คือเราจะอยู่มิดสตรีมกับดาวน์สตรีมก็คือเราจะคอนเวิร์ตฟีดสต็อกทั้งหลายนะฮะไปเป็นโปรดักที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็คือเราออเปรตแครกเกอร์ออเปรตโรงกลั่นโรแมติกคอมเพล็กซ์ชื่อทำเบนซีนทอลูอีนไซลีนอะไรพวกนี้นะฮะแต่ product ที่ออกมาจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยเป็น chemical กับ plastic นะฮะ chemical เนี่ยพวกเราจะรู้จักพวก surfactant ที่เราใช้สบู่แชมพูและทั้งหลายนะฮะอันนี้ก็เป็น bio base ที่มาจาก oleo chemical บวกกับปิโตรเคมีนะฮะแล้วเราก็จะมีกลุ่มของ chemicals ที่ใช้ในอุตสาหกรรม polyester นะครับเราเรียกว่า MEG นะฮะ monoethylene glycol นะฮะทำขวดเพชรนะครับเม็ดพลาสติกเนี่ยจะหลากหลายก็คือเรามีเม็ดโพลีเอทิลีนโพลีสไตรีนนะฮะกลุ่มอื่นที่เป็น performance material engineering plastic ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตของ product นะฮะฝั่งที่เป็นติ่งๆอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ bio refinery นะฮะปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของ oleo chemical global scale นะฮะเราน่าจะมีอยู่สักล้านกว่าตันนะครับหลักๆที่เราทำเนี่ยก็จะเข้าทุกsegment เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าของเราไปที่ไหนบ้างนะฮะทุกคนจะแปลกใจว่ามันไปได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับถัดไปเลยครับอันนี้เป็น business unit นะฮะวันนี้เรามีทั้งหมด7 business unit นะครับ business แรกนี่เป็นโรงกลั่นนะฮะก็น้ำมันเติมรถทั้งหลายที่เราใช้อยู่ฟิวทุกประเภทนะครับเติมเครื่องบินเติมสารพัดเนี่ยนะครับอีกอันนึงเป็น aromatic ซึ่งเป็น chemical นะฮะหลักๆ ก็ไปทำเป็นchemical intermediate ที่ไปทำอุตสาหกรรมปลายทางก็คือพลาสติกอะไรทั้งหลายนะฮะ
ออลิฟินเนี่ยมาจากแครกเกอร์ก็คือเราผลิตพวกพอพลีนเอทิลีนนะฮะทำเม็ดพลาสติกที่เอาไปใช้ต่อนะครับพอลิเมอร์ผมเรียนก็คือเม็ดพลาสติกกลุ่มต่างๆนะฮะที่เป็นเคมีคอลบิสเนสเนี่ยจะมีเราเรียก EO based performance ก็คือทำพวกเอทิลีนไกลข้อไปทำโพลีเอสเตอร์นะฮะเอทานอลามีนเอทอกซิเลตเนี่ยจะเป็นไบโอเบสบวกกับปิโตเบสเอาไปทำพวกโฮมเพอร์ซันอลแคร์ทั้งหลายนะครับสบู่แชมพูน้ำยาล้างพื้นยาสีฟันหลายๆอย่างนะฮะธุรกิจใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เรียกว่า Green Chemicals นะฮะหลักๆเนี่ยจะมีธุรกิจที่เป็น Biofuel ด้วยก็คือทำ Methyl Ester คือไปเบลนด์กับ Biodiesel นะฮะอันนี้อยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมีธุรกิจที่เป็น Fatty Alcohol Fatty Acid แล้วก็กลุ่มของ Oleo Chemical นะฮะเดี๋ยวคงเล่ารายละเอียดให้ฟังที่หลังนะครับอันสุดท้ายคือไบโอพลาสติกนะฮะก็คือตัวโพลีแลคติกแอซิดนะฮะอีกสายนึงเนี่ยเป็นสายสเปเชียลตี้ก็คือเราทำพวกกลุ่มของฟีนอลนะฮะไปทำ BPA แล้วก็เป็นสายของโพลีคาร์บอเนตก็คือพวกเอนจิเนียร์พลาสติกนะครับถัดไปเลยครับนะฮะถามว่าแล้ววันนี้ในแง่ strategic direction ของบริษัทเราจะเดินไปทางไหนนะครับเราเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่เป็น core businessมิตรผลจะเป็นน้ำตาลนะฮะเราเป็นปิโตรเคมีนะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราคงไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้เราอยากจะขยายธุรกิจไปทั้งในอาเซียนเองแล้วก็ในระดับที่เป็น global นะครับซึ่งวันนี้เราก็มีธุรกิจหลากหลายในกลุ่มบริษัทต่างๆนะครับในแง่ของ new product เนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้เราเป็น cracker plus one หมายความว่าเรามีเม็ดพลาสติกนะฮะถัดไปจากนี้เราอยากจะสเต็ปดาวน์สตรีมอีกอันหนึ่งก็คือเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเราไปผลิตอะไรที่ใกล้ตัวคอน sumer มากขึ้นนะฮะส่วนในแง่business ใหม่ๆเนี่ยกรีนเป็น agenda หลักของเราอันหนึ่งนะครับทั้ง biochemical bioplastic ที่หลากหลายนะฮะ เดี๋ยวคงเล่าให้ฟังดีกว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวถัดไปเลยครับนะฮะแต่คงเจอกันรอบ2ดีกว่านะครับอาจจะมีลงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับอันนี้เราก็ได้มุมมองของอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าบริษัทคนไทยตอนนี้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นบริษัทข้ามชาติไปทุกทีนะครับ PTTGC เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างของบริษัทคนไทยนะครับที่ไปซื้อกิจการในต่างประเทศเยอะมากครับตอนนี้ก็น่าภูมิใจนะครับที่วันนึงเนี่ยอุตสาหกรรมของไทยก็สามารถที่จะไปเป็นเจ้าของนะครับบริษัทใหญ่ๆ ในต่างประเทศได้ถ้าเกิดเมื่อกี้ดูสไลด์เห็นได้ว่าปตท.ก็ไปซื้อ Naturework ครึ่งหนึ่งนะครับ Naturework เนี่ยคือหลายๆคนคงทราบว่าเป็นผู้ผลิต PLA รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับตอนนี้ก็เป็นของบริษัทคนไทยไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ